ไปดูบรรยากาศในการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาประจำปี2559นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและก็หญิงจำนวนกว่า500นายเข้าร่วมอบรมค่ะนายสมพงษ์แสนบุตรผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเป็นประธานเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาและโครงการพี่สอนน้องของสถานศึกษาในจังหวัดโดยใช้วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เป็นศูนย์ฝึกย่อยมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงกว่า500นายเข้ารับการฝึกครั้งนี้นายสมพงษ์แสนบุตรผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ประธานในพิธีเปิดโครงการกล่าวว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารถือเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาวิชาทหารเองและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพซึ่งให้นักศึกษาวิชาทหารมีภารกิจร่วมเช่นรดจิตอาสารดบริการโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาทหารสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพที่จะออกไปให้บริการตามนโยบายและภารกิจของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาเหตุวาตภัยอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งถือว่านักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดีด้านพันเอกรังสรรค์ตันสิทธิแพทย์ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่23ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่าการฝึกในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้เรียนรู้ประสบการณ์และเมื่อผ่านการฝึกไปแล้วจะได้ไปทำหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้องและเพื่อนๆให้เห็นตัวอย่างที่ดีว่ามีค่ากว่าคำสอนโดยเรื่องแรกได้ฝากให้เน้นเรื่องระเบียบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบสามารถแนะนำให้รุ่นน้องได้เรื่องที่จะให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาวิชาทหารและเรื่องสุดท้ายเป็นการรณรงค์ที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลและคสช.และกล่าวอวยพรให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้อดทนและตั้งใจให้ผ่านการฝึกฝนและปลอดภัยในระหว่างการทำการฝึกทุกนายสำหรับการฝึกในปีนี้จะมีห่วงการฝึกจำนวน2วันคือในระหว่างวันที่25-26มิถุนายน2559และได้ใช้ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาและก็โรงเรียนมัธยมแล้วการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักตัวนักศึกษาเองและถ้าพูดถึงตามนโยบายทางรัฐบาลของทางกองทัพซึ่งก็อยากจะให้นักศึกษาวิชาทหารนั้นได้มีภารกิจร่วมตามนโยบายของทางรัฐบาลและทางกองทัพซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรดจิตอาสารดบริการซึ่งถ้าภาพของการมีจิตอาสาและการให้บริการหลังจากที่ได้รับการฝึกมาแล้วนี่ก็คงเป็นภาพที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทางประชาชนและผู้พบเห็นได้มีความมั่นใจในตัวนักศึกษาวิชาทหารเองว่าสามารถที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาเองเนี่ยมีทักษะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพที่จะออกไปให้บริการตามนโยบายและตามภารกิจของทางรัฐบาลทางกองทัพเป็นอย่างดี